ทนายรัชพลพุทธแล้วจะไปยื่นร้องปปชตรวจสอบตำรวจนำเข้าข้อมูลเท็จแถลงคดีแตงโมจากกรณีการถแถลงข่าวสรุปํำนวนคดีแตงโมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เกิดความผิดพลาดนำภาพเคสจากต่างประเทศมาถแถลงเปรียบเทียบกับภาพบาดแผลของแตงโมอ้างว่าเกิดจากใบพัดเรือเจตนาให้เห็นบาดแผลที่เป็นรูปตัวเอสและสุดทนายรัชพลศิริสาครณด้เคลื่อนไหว เตรียมไปยื่นเรื่องถึงปปชให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีแตงโมโดยทนายรัชพลได้โพสต์ล่าสุดว่าในคดีน้องแตงโมที่ตำรวจนำข้อมูลเท็จมาแถลงข่าวและการละเว้นไม่ตรวจสอบสาเสพติดคนบนเรือทําให้หลายคนคาใจปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสารเสพติดขนาดมีคนตายยังไม่มีการตรวจสารเสพติดแต่บางคนเดินอยู่ดีๆก็อาจถูกตรวจฉี่ยืนเยี่ยกันข้างถนน ตกลงแล้วมาตรฐานการตรวจฉี่มันเป็นยังไงวันที่2พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาณสำนักงานปปชสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีทนายรัชพลศิริสาคอนจะยื่นหนังสือถึงปปชอขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวสขอบคุณค่ะ